เราจะดูด้วยกันในพระธรรมมัทธิวบทที่26ข้อที่17ถึงข้อที่30อยากจะเรียนเชิญพี่น้องได้ร่วมกันลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระวจนะพระเจ้าแล้วเราจะอ่านพระคัมภีร์ในตอนนี้ไปสลับกันนะครับในวันแรกของเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อบรรดาสาวกมาทูลถามพระเยซูว่าจะให้พวกข้าพระองค์เตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหนพระองค์ตรัสตอบว่าจงเข้าไปในเมืองหาคนผู้หนึ่งแล้วบอกเขาว่าอาจารย์พูดว่ากำหนดเวลาของเรามาใกล้แล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับสาวกทั้งหลายของเราพวกสาวกจึงทำตามที่พระเยซูตรัสสั่งและเตรียมปัสกาไว้พร้อมพอถึงเวลาพลบค่ำพระองค์ประทับและเสวยอาหารกับสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่พระองค์ตรัสว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในท่านจะทรยศเราพวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ต่างคนต่างเริ่มทูลถามพระองค์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบว่าคนที่เอามือจิ้มลงในชามเดียวกันกับเรานั่นแหละคือคนที่จะทรยศเราบุตรมนุษย์จะต้องไปตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับท่านแต่วิบัติมีแก่คนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็จะดีกว่ายูดาสคนที่ทรยศพระองค์ทูลว่าพระอาจารย์คือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านว่าถูกแล้วรับประทานอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักส่งให้บรรดาสาวกตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราแล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วจึงทรงส่งให้พวกเขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็นจำนวนมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลของเถาวัลย์องุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราเมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้วเขาทั้งหลายก็พากันไปที่ภูเขามะกอกเทศสาธุการพระเจ้าผู้ทรงได้เสียสละพระชนชีพของพระองค์เพื่อจะไถ่บาปเราเพื่อจะเว้นโทษแห่งความผิดบาปทั้งสิ้นของเราและทำให้เราทั้งหลายได้กลับสู่ความรักของพระองค์และได้ไปอยู่บ้านของพระองค์คือสวรรค์ในวันข้างหน้าเราขอบคุณพระเจ้าที่โดยพิธีมหาสนิทได้ทำให้เราหัวระลึกถึงความรักและพระคุณพระเจ้าที่ไม่เคยสูญสิ้นไปจากเราขอพระคำพระเจ้าในตอนนี้ได้ช่วยให้เราเข้าใจความหมายของพิธีนี้เพื่อที่เมื่อเราได้รับพิธีนี้ทุกครั้งเราจะเข้าถึงความหมายแห่งความรักของพระเยซูและเราจะได้รับพรผ่านพิธีมหาสนิทและการปกคลุมของพระเยซูตลอดไปเราสรรเสริญพระเจ้าในนามพระเยซูเจ้าอาเมนมีภาพวาดภาพหนึ่งนะครับที่มีชื่อเสียงมากในโลกเลยนะครับภาพนี้พี่น้องหลายท่านคงได้เคยเห็นนะครับแล้วเคยรู้จักได้ยินชื่อเสียงเป็นอย่างดีคือภาพวาดอาหารมื้อสุดท้ายภาพนี้ถือว่าเป็นภาพที่มีชื่อเสียงมากนะครับเขียนโดยศิลปินที่ชื่อว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเขาได้รับการว่าจ้างนะครับจากผู้มั่งคั่งท่านหนึ่งให้วาดภาพเขียนนี้บนฝาผนังของโบสถ์แห่งหนึ่งในประเทศอิตาลีนะภาพวาดลัสซัปเปอร์หรืออาหารมื้อสุดท้ายไม่ใช่แค่ภาพเล็กๆที่แขวนอยู่ตามผนังพิพิธภัณฑ์ใส่กรอบแต่ภาพนี้อยู่บนผนังกำแพงขนาดใหญ่ของโบสถ์เป็นภาพที่มีขนาดถึง 4.6 เมตรคูณด้วย 8.8 เมตรใหญ่มากเลยนะครับภาพนี้ใช้เวลาวาดถึง4ปีด้วยกันกว่าที่ภาพนี้จะสำเร็จได้จุดเด่นของภาพนี้เนี่ยมีอยู่หลายประการด้วยกันประการแรกก็คือภาพนี้เนี่ยอากัปกิริยาของสาวกแต่ละคนเนี่ยจะมีอากัปกิริยาที่ค่อนข้างจะคล้ายกับคนจริงอย่างมากเขาจะแบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปละ3คนจากกรุ๊ปซ้ายมาถัดมาไปเรื่อยๆจนถึงด้านขวาแต่ละกรุ๊ปจะมี3คนที่จับกลุ่มกันและสีหน้าท่าทางของแต่ละคนเนี่ยจะมีอาการคล้ายกับคนจริงๆสาเหตุเพราะว่าลีโอนาร์โดดาวินชีเนี่ยเขาใช้คนจริงๆเป็นตัวแทนนะครับขณะที่เขาวาดรูปเขาก็ให้คนโพสต์ท่านี้แล้วก็วาดไปเรื่อยๆใช้เวลาทั้งหมด4ปีโพสต์กัน4ปีเลยนะครับโพสต์จนกระทั่งภรรยาคลอดจนลูก3ขวบเลยนะครับนี่คือจุดเด่นจุดแรกก็คือภาพนั้นคล้ายคลึงกับชีวิตคนจริงๆจุดเด่นที่2คือภาพนี้เป็นภาพวาดแบบเปอร์สเปคทีฟนะครับหรือภาพที่มีมิติความลึกนำไปสู่มีการนำสายตาไปสู่จุดเด่นของภาพซึ่งเปอร์สเปคทีฟของภาพนี้เนี่ยพุ่งตรงไปอยู่ที่ศีรษะของพระเยซูคริสต์ทั้งหมดทั้งช่องหน้าต่างทั้งการวางโพสิชันต่างๆพ
พุ่งไปสู่จุดเด่นที่พระเยซูคริสต์เป็นจุดนำสายตาของภาพภาพนี้แล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาพนี้คือในเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่สองนะครับพวกกลุ่มศัตรูก็ได้ทิ้งระเบิดลงนะครับที่โบสถ์หลังนี้นะฮะทำให้โบสถ์เนี่ยพังแต่สิ่งที่น่าสัจจันทร์คือกำแพงของภาพวาดนี้เป็นกำแพงที่รอดพ้นจากการพังทลายของโบสถ์ในช่วงเวลาสงครามโลกครั้งที่สองนั้นได้จะเป็นเรื่องที่น่าสัจจันทร์อย่างหนึ่งแต่เนื่องจากดาวินชีเนี่ยเวลาเขาวาดภาพนี้เขาใช้เทคนิคการลงสีแบบใหม่ซึ่งไม่เคยใช้มาก่อนเขาคิดค้นขึ้นใหม่ทำให้สีของภาพนี้ในที่สุดก็หลุดมาเพียงแค่5ปีหลังจากดาวินชีวาดเสร็จดังนั้นภาพที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันจะเป็นภาพที่ถูกปรับปรุงลงสีใหม่โดยศิลปินจากรุ่นต่อรุ่นมาเรื่อยๆเราจึงไม่สามารถกลับไปเห็นภาพที่เป็นภาพจริงดั้งเดิมของดาวินชีที่เขาวาดตั้งแต่ตอนแรกได้อีกเลยเราเห็นว่าแม้ภาพนี้จะรอดพ้นการทำลายรอดพ้นเหตุการณ์ต่างๆแต่สุดท้ายระยะเวลาก็ทำให้สีหลุดล่วงไปเพียงแค่5ปีหลังวาดภาพเสร็จภาพวาดนี้เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาแต่ความหมายเบื้องหลังของภาพวาดนี้คือเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์ได้สละพระกายได้สละพระโลหิตของพระองค์เพื่อสาวกและผู้เชื่อทุกคนในทุกยุคทุกสมัยนั้นสิ่งนี้ยังคงชัดเจนอยู่ในจิตใจของคริสเตียนทุกคนเหตุการณ์ที่เราได้อ่านในพระคัมภีร์เมื่อสักครู่เป็นเหตุการณ์ที่พระเยซูได้รับปัสกาในคืนก่อนที่พระเยซูจะถูกจับกุมตัวไปเข้าสู่การพิพากษาและการตรึงที่ไม้กางเขนในวันต่อไปพระเยซูได้สั่งสาวกให้ไปในเมืองบอกให้เขาไปหาบ้านที่จะใช้สำหรับรับพิธีปัสกาโดยที่นั่นบอกว่าให้เข้าไปหาในเมืองแล้วก็พูดกับคนคนหนึ่งว่าอาจารย์บอกว่าเวลาเราใกล้มาแล้วเราจะถือปัสกาที่บ้านท่านเขาก็ไปตามนั้นแล้วก็มีคนเปิดบ้านต้อนรับพระเยซูและสาวกให้รับปัสกาปัสกานั้นเป็นหรือเรียกว่าเทศกาลขนมปังไร้เชื้อมีทั้งหมด8วันด้วยกันครับโดยเริ่มต้นวันแรกก็จะมีการรับประทานปัสกาแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆโดยมีการรับประทานปัสกาด้วยกันทั้งสิ้น2ครั้งในเทศกาลนี้จะมีรับการรับประทานขนมปังไร้เชื้อไม่มียีสต์รับประทานเครื่องเทศผลไม้แล้วก็ลูกแกะที่ปราศจากตำหนิเทศกาลปัสกาจะเป็นเทศกาลที่คนยิวถือปฏิบัติกันมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ช่วงสมัยที่คนอิสราเอลได้อพยพจากอียิปต์ออกมาสู่ดินแดนพันธสัญญาและคริสเตียนได้ถือปฏิบัติพิธีที่พระเยซูได้ตั้งขึ้นจากเทศกาลปัสกาคือมหาสนิทนี้เป็น1ใน2พิธีของชีวิตคริสเตียนที่เราจะถือปฏิบัติด้วยกันตลอดหนึ่งก็คือพิธีบัพติศมาในน้ำที่รับเพียงครั้งเดียวในชีวิตคริสเตียนและสองคือพิธีมหาสนิทที่พระเยซูได้ตั้งให้เรารับกันจนกว่าวันที่พระเยซูคริสต์จะรับเรากลับไปอยู่บนเมืองสวรรค์อีกครั้งหนึ่งพิธีมหาสนิทไม่ใช่พิธีที่ปราศจากความหมายแต่เป็นพิธีที่พระเยซูต้องการให้เรารับด้วยความเข้าใจและในพระคัมภีร์ตอนนี้พระเยซูได้พูดถึง3สิ่งที่ต้องการให้เราเห็นผ่านพิธีมหาสนิทนี้เราจะดูด้วยกันในหัวข้อคำบรรยายว่ามหาสนิทของพระเยซูเพื่อเราจะเห็นถึง3สิ่งที่พระเยซูต้องการให้เราทุกคนได้เห็นทุกครั้งเมื่อรับมหาสนิทเราจะไม่ได้รับเพียงแค่ผ่านไปเหมือนเป็นเพียงแค่ศาสนพิธีที่ปราศจากความหมายแต่เราจะเห็นอย่างน้อย3สิ่งด้วยกันในทุกครั้งที่รับมหาสนิทสิ่งแรกครับพูดพร้อมกันเห็นตัวเองมหาสนิทนั้นเป็นพิธีที่ต้องการให้เราได้เห็นตัวของเราเองการได้ตรวจสอบตัวเองการได้รู้จักตัวเองและการได้ชำระจิตใจตัวเองด้วยโลหิตของพระเยซูในข้อ21ถึง22พระเยซูเริ่มต้นพูดกับเหล่าสาวกที่ทานอาหารด้วยกันในภาพเมื่อสักครู่พระเยซูพูดบอกว่าจะมีคนหนึ่งในพวกท่านที่ทรยศเรานั่นเป็นคำพูดที่ทำให้พวกสาวกนั้นตกใจแปลกประหลาดใจเขาต่างมองหน้ากันและกันจะเป็นใครที่ทรยศพระเยซูจะเป็นข้าพระองค์หรือไม่สิ่งที่น่าสนใจคือสาวกเริ่มเป็นทุกข์และถามพระเยซูว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นข้าพระองค์หรือที่จะอายัดพระองค์สาวกไม่ได้ถามพระองค์เป็นคนนั้นหรือเปล่าเป็นคนนู้นหรือเปล่าข้าพระองค์คาดว่านะเห็นเขาดูท่าไม่ค่อยดีกับพระองค์สาวกทุกคนต่างมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นข้าพระองค์หรือเปล่าที่จะอายัดพระเยซูสาวกไม่ได้ฟังคำเตือนผู้คนอื่นเขาฟังคำเตือนเพื่อมาปรับปรุงชีวิตของเขาเองนี่คือลักษณะที่ดีมากของชีวิตเราเมื่อคนเตือนแนะนำเราเราควรฟังคำเตือนเพื่อตัวเราเองไม่ได้ฟังเผื่อคนอื่นเองไหมครับเมื่อเรามาฟังเทศทุกวันอาทิตย์เราฟังเทศเพื่อตัวเราเองเราไม่ได้ฟังเทศเพื่อคนข้างๆเองไหมครับบางทีเราฟังเทศไปสักพักเราเริ่มกระทุ้งสามีภรรยาเราพระเจ้าพูดกับเธอตั้งใจฟังดีๆนะตอนนี้นะครับหันไปพี่น้องบางคนโอ้พระเจ้าพูดกับเขาดีมากเลยหันไปเขานั่งหลับ
นะครับรู้สึกเสียดายมากนะครับพระเจ้าพูดกับเขาทำไมเขาถึงนั่งหลับเขาถึงไม่ได้ยินพระวจนะอย่าฟังคำเทศอย่าฟังคำเตือนอย่าฟังคำแนะนำเผื่อคนอื่นแต่ให้เราฟังเผื่อตัวของเราเองเห็นไหมครับสาวกเหล่านั้นได้ถามพระเยซูเพื่อตรวจสอบว่าเป็นเขาเองไหมที่เขาจะผิดพลาดด้วยการอายัดพระเยซูพระเยซูต้องการให้เราทุกคนเมื่อเข้าสู่พิธีมหาสนิทเราจะเข้ามาสำรวจตัวของเราใน1โครินธ์บทที่17ข้อ27ถึง28บอกว่าใครที่รับกินขนมปังหรือดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้ายังไม่เหมาะสมเขาก็ทำผิดต่อพระกายและพระโลหิตขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนจงสำรวจตัวเองแล้วจึงกินขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้พระคัมภีร์บอกให้เราสำรวจตัวเองทุกครั้งก่อนที่จะรับมหาสนิทเพราะการสำรวจตัวเองคือวัตถุประสงค์หลักของพิธีมหาสนิทอย่างแรกมีเรื่องที่น่าสนใจในข้อ22เวลาสาวกเขาเรียกพระเยซูเขาเรียกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าภาษากรีกใช้คำว่าคูริออสแปลว่าพระเจ้าเจ้านายสาวก11คนเนี่ยเวลาเรียกพระเยซูเรียกว่าคูริออสเรียกว่าพระเจ้าแต่เวลายูดาสถามพระเยซูในข้อ25ยูดาสเรียกพระองค์ว่าพระอาจารย์หรือรับบายอาจารย์ทั่วไปของชาวยิวยูดาสรู้จักพระเยซูต่างจากสาวก11คนเป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก11คนตระหนักแล้วพอมาถึงจุดนี้รู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นเจ้านายจึงเรียกว่าคูริออสองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่ยูดาสเป็นคนเดียวที่เรียกว่าพระอาจารย์หรือรับบายยูดาสรู้จักพระเยซูเพียงแค่ระดับอาจารย์เท่านั้นเหมือนกับคนอื่นๆที่สอนศีลธรรมความดีขณะที่สาวกคนอื่นๆเข้าถึงสิ่งที่ไปมากกว่านั้นคือพระเยซูเป็นพระเจ้าเป็นองค์ผู้มีสิทธิอำนาจสูงสุดในสรรพสิ่งทั้งปวงการที่ยูดาสเห็นพระเยซูไม่เหมือนสาวก11คนเห็นจึงทำให้ยูดาสปฏิบัติกับพระเยซูอย่างไม่ถูกต้องเขาไม่รู้ถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูเขามองพระองค์เป็นเพียงแค่อาจารย์คนหนึ่งเท่านั้นนี่คือข้อสังเกตอย่างน้อยที่เราเห็นจากเหตุการณ์นั้นเพียงแค่ไม่กี่ข้อนี้ว่ามันมีรายละเอียดในท่ามกลางข้อเล็กน้อยที่ในพิธีมหาสนิทที่คนอื่นอยู่ร่วมกันมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่แตกต่างและเราต้องจัดการและพระเยซูก็เริ่มที่จะเตือนสติยูดาสด้วยการกระชับวงล้อมเข้ามาให้ยูดาสได้รู้ตัวมากขึ้นว่าพระเยซูพูดถึงเขาที่จะอายัดพระองค์ในข้อ23พระเยซูบอกว่าคนที่อายัดเรานะก็คือคนที่เอามือจิ้มลงในชามเดียวกับเรานั่นแหละคนนั้นคือคนที่ทรยศเราสาวกหลายคนเริ่มโล่งอกไม่ได้จิ้มชามพระเยซูแต่ก็มีสาวกบางคนที่ยังขายเสืออยู่และพระเยซูก็บอกต่อไปว่าคนที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้เกิดมาก็ดีกว่าข้อ25ยูดาสคนที่ทรยศพระองค์ถามว่าพระอาจารย์คือข้าพระองค์หรือยูดาสน่าสนใจมากเลยนะครับนะยูดาสไม่รู้ไม่ชี้พระอาจารย์ตกลงมันใช่ข้าพระองค์หรือเปล่าพระเยซูก็ตรัสตอบเขาท่ามกลางต่อหน้าสาวกว่าท่านว่าถูกแล้วพระเยซูค่อยๆกระชับมาเรื่อยๆเพื่อรอยูดาสเมื่อไหร่จะสารภาพกลับใจจนกระทั่งระบุไปถึงคนที่จิ้มถ้วยเดียวกันจนกระทั่งมาถึงยูดาสเองเราเห็นว่าพระเยซูพยายามที่จะเตือนสติยูดาสมาตลอดก่อนหน้านั้นหลายๆครั้งก่อนหน้านั้นพระยูดาสเพิ่งไปพบนักการศาสนารับเงินมา30เหรียญเดนาริออนในภาพของดาวินชีจะมีถุงเหรียญอยู่ที่ตัวของยูดาสอยู่เลยนะครับแสดงเหมือนกับเป็นภาพสะท้อนเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นว่ายูดาสเพิ่งไปพบกับนักการศาสนาเอาเงินมาอายัดพระเยซูเขานั่งจิ้มช่วยถ้วยชามนะจกขนมปังไร้เชื้อนะครับร่วมกับพระเยซูอย่างอร่อยนะครับพระเยซูเตือนแล้วพระเยซูทำการอัศจรรย์ขนาดนี้ยูดาสควรจะรู้ว่ามันเป็นการแสดงเกินธรรมชาติพระเยซูรู้ได้ยังไงว่ายูดาสจะอายัดยูดาสควรจะยำเกรงพระเยซูคริสต์แต่เหตุการณ์ไม่เป็นอย่างนั้นเลยยูดาสไม่ยำเกรงพระเจ้าพระเยซูเตือนยูดาสครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ยูดาสไม่กลับใจคำถามคือทำไมพระเยซูเตือนด้วยการอัศจรรย์ขนาดนี้เตือนด้วยความรู้ที่เกินธรรมชาติขนาดนี้เตือนอ้อมๆก็แล้วเตือนกระชับวงล้อมก็แล้วจนสุดท้ายต้องระบุตัวแบบนี้ทำไมยูดาสถึงไม่ยอมกลับใจสาเหตุเพราะยูดาสใจแข็งกระด้างคนเราจะไปสู่ภาวะหนึ่งก็คือภาวะที่เรียกว่าใจแข็งกระด้างเมื่อเราไม่ตอบสนองต่อเสียงที่พระเจ้าพูดกับเราเราเริ่มปฏิเสธเสียงเหล่านั้นบ่อยครั้งเข้าใจเนื้อของเราก็จะเริ่มค่อยๆแข็งขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นใจที่แข็งกระด้างจนกระทั่งเราไม่ได้ยินเสียงที่พูดกับเราที่เตือนกับเราอีกเลยเปรียบเหมือนกับคนที่บ้านอยู่ใกล้สถานีรถไฟเรานอนหลับในวันแรกๆที่เราย้ายเข้าไปอยู่บ้านนี้
เราก็นอนไม่ค่อยหลับเท่าไหร่เสียงมันดังหวูดรถไฟเสียงรถไฟวิ่งบนรางเสียงดังไปหมดแต่พอนานวันเข้าเราก็จะคุ้นเคยเราจะนอนหลับได้อ่านหนังสือได้ดูทีวีได้โดยที่ไม่ได้ยินเสียงรถไฟที่อยู่ข้างๆบ้านเราเลยเพราะเรากระด้างและเราปรับตัวของเราจนคุ้นเคยชินกับเสียงของบูดรถไฟและสิ่งนั้นไม่ได้รบกวนการใช้ชีวิตของเราอีกต่อไปอาการของคนที่ใจแข็งกระด้างก็คือคนที่เสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่รบกวนจิตสำนึกของเขาอีกต่อไปเขาเริ่มที่จะเพิกเฉยกับเสียงนั้นจนในที่สุดเขาไม่ได้ยินเสียงนั้นดังนั้นทุกครั้งที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทจึงเป็นเวลาที่ดีที่เราจะเข้ามาสำรวจจิตใจของตัวเราเองเพื่อฟังเสียงของพระเจ้าฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เตือนเราเมื่อเข้าสู่พิธีมหาสนิทให้เราฟังสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์กำลังพูดกับเราแล้วก็ลดข้อแก้ตัวต่างๆลงเสียอย่าต่อสู้กับเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเรามันเป็นความผิดของคนอื่นแต่ให้เราระบุปัญหาที่ตัวของเราให้ได้แล้วเมื่อเราระบุปัญหาของตัวเราได้ก็เริ่มต้นสารภาพแล้วก็จัดการกับบาปเหล่านั้นเสียเพื่อเราจะไม่ไปสู่สภาวะของจิตใจที่แข็งกระด้างกับพระเจ้าในสดุดีบทที่32ข้อ5บอกว่าข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์และข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชั่วของข้าพระองค์ไว้ข้าพระองค์ทูลว่าข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระยาเวแล้วพระองค์ทรงอภัยความบาปชั่วของข้าพระองค์เมื่อเราสารภาพบาปพระเจ้าไม่ปรักปรําและพระเจ้าจะอภัยให้กับเราในมหาสนิททุกครั้งเราจึงเข้ามาสารภาพบาปเข้ามาสำรวจตัวเองลดข้อแก้ตัวต่างๆลงไม่ต่อสู้และฟังเสียงที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเตือนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราใน1โครินธ์บทที่10ข้อที่16ถึง17อาจารย์เปาโลบอกให้สำรวจเราว่าจะไม่มีใจเกลียดชังพี่น้องอยู่ในตัวเราถ้วยแห่งพระพรซึ่งได้ขอพรนั้นขนมปังซึ่งหักนั้นจะทำให้เรามีส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์แม้เราเป็นหลายบุคคลแต่เนื่องจากมีขนมก้อนเดียวเราจะเป็นร่างกายเดียวเพราะว่าเราทุกคนรับประทานขนมก้อนเดียวกันมาสนิทมาจากขนมปังที่หักแล้วก็ส่งต่อๆกันเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราสำรวจใจคือไม่มีความเกลียดชังใครอยู่ภายในเราและอีกสิ่งหนึ่งก็คือเพื่อสำรวจว่าเราจะเป็นของพระเจ้าไม่ได้เป็นของมารใน1โครินธ์บทที่10ข้อ21บอกว่าท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้วยของพวกผีด้วยไม่ได้จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกผีด้วยก็ไม่ได้เป็นการสำรวจว่าเราเองจะไม่ได้ร่วมสามัคคีธรรมกับสิ่งชั่วร้ายไม่ร่วมโต๊ะกับผีกับมารซาตานกับความอสรธรรมของสิ่งเหล่านั้นมหาสนิทจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการชำระจิตใจของเราให้เราได้กลับมาสู่การกลับใจและมีชีวิตที่ถูกต้องมีบางคนถามว่าทำไมชีวิตของผมถึงเต็มไปด้วยปัญหามีบางคนถามว่าทำไมชีวิตของฉันบ่อยครั้งเหลือเกินมันไม่เห็นผลความสำเร็จอย่างที่ฉันเคยหวังเอาไว้มีคนหนึ่งชื่อว่า Half Acre เป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียงเขาให้มุมมองที่น่าสนใจบอกว่าถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนแปลงผลไม้คุณจะต้องเริ่มเปลี่ยนที่รากของต้นไม้ถ้าคุณอยากแก้สิ่งที่คุณมองเห็นคุณจะต้องเริ่มแก้จากสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก่อนคนเราคาดหวังผลไม้แต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญคือสิ่งที่อยู่ภายใต้ดินรากไม้การที่ต้นไม้จะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนผลไม้จึงจะเกิดบางคนบอกว่าทำไมชีวิตถึงเต็มไปด้วยปัญหาทำไมผลลัพธ์ความสำเร็จไม่เกิดอย่างที่คาดหวังนั่นเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้ดินที่ไม่ถูกต้องจึงทำให้ผลลัพธ์ที่เหนือดินนั้นไม่ถูกต้องตามไปด้วยสิ่งที่อยู่เหนือดินจึงเป็นผลของสิ่งที่อยู่ใต้ดินคนที่ชีวิตเต็มไปด้วยปัญหาถ้าหาปัญหาเหล่านั้นเกิดขึ้นบ่อยๆซ้ำซากอยู่เรื่อยๆส่วนหนึ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญก็คือสิ่งที่อยู่ใต้ดินคือส่วนที่มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจของเราว่ามีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติหรือไม่ถ้าหากสิ่งเหล่านั้นผิดปกติก็จะผลิตเป็นเหมือนกับต้นแบบที่ผิดปกติก็จะผลิตผลลัพธ์ที่ผิดปกติไปเรื่อยแต่ถ้าหากต้นแบบถูกต้องในที่สุดก็จะผลิตผลลัพธ์ที่ถูกต้องไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันคนที่ต้องการจะแก้เพียงผลลัพธ์ก็เหมือนกับคนที่ปริ้นกระดาษมาเห็นคำผิดแล้วก็หยิบเอาลิควิดเอาปากกาลบคำผิดมาลบเขียนแก้ใหม่ให้มันถูกบอกว่าเราแก้ไขผลลัพธ์แล้วสุดท้ายพอกดคอมพิวเตอร์ปริ้นใหม่มาใบเดิมเราก็จะเจอคำผิดที่จุดเดิมอยู่ดีคนไม่น้อยพยายามแก้แต่ผลลัพธ์ของมันลบคำผิดที่กระดาษที่ถูกปริ้น
แต่ไม่แก้ความผิดที่ตัวไฟล์เอกสารนั้นปัญหาส่วนใหญ่ที่คนเห็นเป็นผลลัพธ์นั้นจึงมักจะมาจากแม่พิมพ์ชีวิตบางอย่างที่มันผิดแบบและเมื่อแม่พิมพ์ชีวิตมันผิดแบบเราควรจะมุ่งแก้ไขปัญหาที่แม่พิมพ์ไม่ใช่มุ่งแก้ไขเพียงแค่ผลลัพธ์ของแม่พิมพ์นั้นการที่เราเข้าสู่พิธีมหาสนิทเรามาสำรวจจิตใจคือมาแก้แม่พิมพ์ของชีวิตของเราดังนั้นสำหรับคนที่บอกทำไมชีวิตมันถึงเต็มไปด้วยปัญหาไปหมดเลยทำไมถึงมีปัญหาความสัมพันธ์กับคนเต็มไปหมดทำไมบ่อยครั้งเหลือเกินที่ความสำเร็จมันไม่เป็นอย่างที่เราหวังมันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่มันผิดพลาดไปตลอดเวลาผมอยากให้เรากลับมาดูสิ่งที่อยู่ใต้ดินเหล่านั้นซึ่งพิธีมหาสนิทจะพาเรามาสู่การกลับใจการสำรวจตัวเองและในที่สุดเมื่อเราได้กลับใจคนแรกที่จะได้รับพระพรก็คือตัวของเราเองเอเมนไหมครับดังนั้นขอให้เราเป็นคนแรกที่ได้รับพระพรด้วยการเริ่มต้นสำรวจจิตใจเราทุกวันเพื่อจะสร้างส่วนที่ถูกต้องของตัวเราผมจึงเชื่อว่าเราไม่วิ่งหาความมั่งคั่งแต่เราดำเนินชีวิตเพื่อให้ความมั่งคั่งวิ่งตามหาเราไม่ควรจะวิ่งหาความสำเร็จแต่เราควรจะดำเนินชีวิตให้ความสำเร็จวิ่งตามหาความสำเร็จความสุขสุขภาพที่แข็งแรงความมั่งคั่งมิตรภาพที่ดีสิ่งเหล่านี้ควรเป็นผลลัพธ์ที่วิ่งตามหาชีวิตของเราไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เราวิ่งตามหาไขว่คว้ามันโดยที่ไม่ได้สนใจเรื่องการสร้างตัวของเราให้ผลิตผลลัพธ์ในเหล่านี้ที่ได้กล่าวไปแล้วทั้งหมดมหาสนิทจะช่วยเราเมื่อเราเห็นสิ่งแรกก็คือเห็นตัวของเราเองเอเมนไหมครับสิ่งที่สองที่พิธีมหาสนิทต้องการให้เราเห็นคือเห็นการเสียสละของพระเยซูพิธีมหาสนิทต้องการให้เราเห็นการเสียสละของพระเยซูคริสต์นี่คือหัวใจของพิธีมหาสนิทคือการระลึกถึงพระกายและพระโลหิตของพระเยซูในข้อ26-28พระเยซูบอกว่าพระองค์รับประทานอาหารพระองค์ก็หยิบขนมปังขึ้นมาเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักให้บรรดาสาวกตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราพระเยซูหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ส่งให้พวกสาวกตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถอะเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกโทษบาปคนจำนวนมากพระเยซูต้องการให้เราเห็นสิ่งที่สองนอกจากเห็นตัวเองคือการเห็นการเสียสละของพระองค์มีการพูดถึงพระโลหิตพระกายที่ชำระเราทุกคนให้พ้นจากคำแช่งสาปของความผิดบาปและถ้าหากเรารับมหาสนิททุกครั้งเราจึงรับขนมปังและน้ำมงุนโดยเข้าถึงความหมายแห่งการไถ่ของพระเยซูอาจารย์เปาโลได้พูดเพิ่มเติมใน1โครินธ์บทที่11ข้อที่29-31บอกว่าคนที่กินและดื่มโดยไม่ได้ตระหนักถึงพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็กินและดื่มเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษจาเปาโลบอกว่าถ้าเรารับมหาสนิทขนมปังและน้ำมงุนโดยไม่ตระหนักถึงพระกายพระเยซูเราเพียงแต่กินและชิมโอ้ขนมปังวันนี้รสชาติดีโอ้น้ำมังหุ่นนี้ใช้ได้ขออีกแก้วหนึ่งนะแล้วไม่ได้ตระหนักถึงพระกายของพระเยซูคริสต์ในที่สุดอาจารย์เปาโลบอกว่าเป็นเหตุให้ตนเองถูกลงโทษเพราะเหตุนั้นพวกท่านบางคนจึงอ่อนแอและเจ็บป่วยและบางก็ล่วงหลับไปแต่ถ้าเราวินิจฉัยตัวเองเราคงไม่ต้องถูกพิพากษาดังนั้นการรับมหาสนิทเราจึงต้องเข้าถึงการเสียสละของพระเยซูคริสต์ไม่เช่นนั้นเราจะขาดพระพรและในพระคัมภีร์อาจารย์เปาโลได้พูดว่าก็เป็นเหตุให้ตัวเองต้องถูกลงโทษมหาสนิทจึงเป็นพิธีที่ขยายความเข้าใจของปัสกาอย่างที่ผมเกริ่นก่อนหน้าแล้วว่าพิธีนี้มาจากตั้งแต่อิสราเอลออกจากอียิปต์ในวันที่เขาได้รับการปลดปล่อยจากการเป็นทาสพระเจ้าพิพากษาคนอียิปต์โดยให้ภัยพิบัติสุดท้ายเกิดขึ้นแก่ลูกหัวปีทุกบ้านของอียิปต์ทั้งคนและทั้งสัตว์พระเจ้าได้รับวิญญาณจิตของสิ่งเหล่านั้นชีวิตของสิ่งเหล่านั้นให้จากโลกนี้ไปแต่พระเจ้าทรงเว้นครอบครัวของชาวยิวโดยบอกว่าให้เขาเองทาสีทาเลือดของแกะไว้ที่วงกบประตูบ้านบ้านใดก็ตามที่ทาเลือดแกะไว้ที่วงกบประตูบ้านพอได้รับพิธีปัสการับประทานแกะกันแล้วบ้านนั้นทูตแห่งความมรณะก็จะผ่านไปลูกหัวปีของบ้านนั้นก็จะรอดตายในอพยพบทที่12:13แต่เลือดตามบ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับพวกเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นพวกเจ้าไปจะไม่มีภัยพิบัติเกิดแก่พวกเจ้าขณะที่เราโจมตีแผ่นดินอียิปต์นั่นคือที่มาปัสกาคือเลือดแก่ที่ถูกทาอยู่ที่วงกบของประตูบ้านปัสกาในความหมายภาษาอังกฤษใช้คำว่า Passover หมายถึงการข้ามผ่านปัสกาในความหมายภาษาฮีบรูหมายถึงการผ่านเว้นดังนั้นมหาสนิทจึงเป็นพิธีที่เราระลึกถึงการผ่านเว้นของพระเจ้าการข้ามผ่านของพระเจ้าเมื่อทูตแห่งความมรณะเมื่อการพิพากษาเพราะบาปมาถึงประตูบ้านแล้วเห็นว่าบ้านนี้ถูกปกคลุมด้วยโลหิตของพระบุตรพระเจ้าทูตแห่งความมรณะก็จะผ่านบ้านนี้ไปผลแห่งคำแช่งสาปเพราะบาปทั้งสิ้นที่เราได้
เคยทำนั้นจะผ่านชีวิตเราไปเมื่อเราถูกปกคลุมแล้วด้วยโลหิตของพระเมสสโปดกแกะของพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์มหาสนิทจึงเป็นพิธีที่ระลึกถึงปัสกาที่เป็นการผ่านเว้นโลหิตที่ปกคลุมทำให้หายนะจากบาปข้ามผ่านชีวิตของเราไปความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้นกับเราพิธีมหาสนิทบอกว่าพระเจ้าข้ามผ่านความผิดพลาดเหล่านั้นของเราไปแล้วเอเมนไหมครับพระเจ้าข้ามผ่านสิ่งที่เป็นคำแช่งสาปเพราะบาปของเราทั้งปวงคริสเตียนเมื่อเราเข้าสู่พิธีมหาสนิทเราจึงหลุดพ้นจากการปลักปลำเราจึงไม่มานั่งสารภาพบาปกับบาปที่พระเยซูคริสต์ทรงอภัยให้กับเราแล้วตั้งแต่เมื่อหลายปีที่แล้วเราจึงไม่สารภาพกับบาปเดิมๆซ้ำๆเพราะเรารู้ว่าโดยโลหิตพระเยซูการผ่านเว้นได้เกิดขึ้นกับชีวิตของคริสเตียนมหาสนิทจึงได้พาเราเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการก้าวข้ามความผิดพลาดทำให้เราได้รู้ว่าเมื่อเรามองคนอื่นเราสามารถก้าวข้ามความผิดพลาดของคนอื่นได้เมื่อเรามองตัวเองเราสามารถก้าวข้ามผ่านความผิดพลาดของตัวเองไปได้คริสเตียนไม่จำเป็นต้องแก้ตัวไม่จำเป็นต้องปกปิดความผิดไม่จำเป็นต้องปกป้องตัวเองด้วยการแก้ไขว่าผิดคือไม่ผิดเพราะเรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทำกับเราก็คือให้คุณก้าวข้ามผ่านมันไปผมพบคนไม่น้อยที่ปลักปลำอยู่กับความผิดพลาดที่เขาเคยทำขึ้นมันสร้างผลเสียอย่างรุนแรงเขาเสียใจผมเคยพยายามที่จะปลอบเขาให้เขาผ่อนคลายจากความเศร้าโศกเสียใจเพราะบางอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วและสิ่งที่น่าสนใจคือเขาบอกว่าอย่าทำให้เขามองว่าสิ่งที่เขาทำผิดเป็นสิ่งที่ไม่ผิดถ้ามันผิดมันก็คือผิดเขาอยากที่จะมองทุกอย่างตามความจริงผมชื่นชมความตั้งใจของเขามากและเราไม่พยายามช่วยให้สิ่งที่เขาผิดกลายเป็นสิ่งที่ไม่ผิดแต่สิ่งที่เรามองไปด้วยกันจากนี้ไปก็คือมันมีอะไรบางอย่างเป็นเหมือนสะพานที่ทำให้เราข้ามความผิดของเรานั่นคือโลหิตพระเยซูคริสต์ที่ช่วยชำระบาปของเราคริสเตียนจึงไม่พยายามจะแก้ตัวว่าผิดคือไม่ผิดแต่เรามีโลหิตพระเยซูที่ทำให้เราก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เรารู้ว่าเราเคยผิดและสามารถเดินไปต่อข้างหน้าได้เมื่อชีวิตของเราพลาดพลั้งสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือก้าวข้ามผ่านมันไปเอเมนไหมครับบอกคนข้างว่าก้าวข้ามผ่านมันไปอย่ายึดติดกับการปรับปรำอีกต่อไปในเมื่อพระเจ้ายกโทษให้กับเราแล้วเอเมนไหมครับอย่ายึดติดอยู่กับสิ่งเดิมๆชีวิตมันเต็มไปด้วยปัญหาบางครั้งเราตื่นเช้ามาเราหัวเสียมีเรื่องทำให้เราเสียใจมีเรื่องทำให้เราขุ่นมัวและมันกระทบกับชีวิตของเราทั้งวันในการทำงานแต่พี่น้องที่รักครับวิธีที่ดีที่สุดของเราก็คือก้าวข้ามผ่านมันไปก้าวข้ามผ่านเรื่องที่ทำให้เราหัวเสียไปเพราะยังไงเราก็กลับไปแก้ไขมันไม่ได้เราเพียงตระหนักว่ามันเคยเกิดขึ้นในอดีตและก้าวข้ามมันเพื่อมันจะไม่ส่งผลกับเราในปัจจุบันและอนาคตเมื่อเราพบใครสักคนหนึ่งที่ทำผิดพลาดเราเลือกจะตัดสินใจให้อภัยด้วยการก้าวข้ามผ่านมันไปผมเชื่อเรื่องการขอโทษเชื่อเรื่องการคืนดีและผมก็เชื่อเรื่องการยกโทษให้อภัยแต่ผมก็เชื่อเช่นกันว่าบางครั้งคนที่เคยทำผิดกับเราเขาอาจจะไม่อยู่ที่นี่มาขอโทษเราในวันนี้แต่เราสามารถก้าวข้ามความผิดที่เขาก่อกับเราได้เอเมนไหมครับมหาสนิทจึงกำลังบอกว่าชีวิตของคุณต้องก้าวข้ามมันต้องมีการผ่านเว้นกับอะไรบางอย่างไม่ว่าความผิดพลาดของตัวเราเองที่เคยเกิดขึ้นก็ตามมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าบริตนี่ลุยส์ผู้หญิงคนนี้เป็นอดีตนางเอกหนังโป๊ะที่กลับใจมาพบความรักพระเยซูคริสต์บริตนี่ลุยส์เธอเติบโตขึ้นโดยไม่รู้จักพระเจ้าเธอไม่คิดว่าพระเยซูจะรักเธอเพราะว่าเธอเป็นนางเอกหนังโป๊ะเธอเสียใจกับชีวิตของเธอแต่เธอหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไม่ได้วันหนึ่งเธอไปพบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่า Jesus LovesPorn Stars พระเยซูรักดาราโป๊เป็นชื่อหนังสือที่ดูเหมือนกระชากความรู้สึกของคนที่มีความเชื่อในศาสนาและไม่มีความเชื่อในศาสนาอย่างมากเธอก็หยิบหนังสือเล่มนั้นมาอ่านเธอสนใจว่าพระเยซูจะรักเธอได้หรือเธอไม่เข้าใจพระเยซูจะรักเธอได้ยังไงเธอขายตัวเองเพื่อแลกกับเงินเธอกลัวที่จะเผชิญหน้ากับพระเยซูและพระเยซูไม่รับเธอจนกระทั่งวันหนึ่งบริตนี่ลุยส์ได้เริ่มต้นหยิบพระคัมภีร์มาอ่านเธอได้รับการสัมผัสจริงๆจากข้อความในพระวจนะว่าพระเยซูทรงรักเธออย่างที่เธอเป็นไม่ขึ้นกับว่าเธอในอดีตจะเป็นอย่างไรหรือปัจจุบันจะเป็นอย่างไรพระเยซูยังทรงรักเธอวันหนึ่งขณะที่เธอเดินทางไปถ่ายหนังที่ลาสเวกัสหนังอะไรพี่น้องก็คงทราบอยู่แล้วเพราะว่าเธอเป็นดาราหนังโป๊ะเธอมีความรู้สึกอยากจะติดพระคัมภีร์ไปด้วยก่อนที่จะไปถ่ายทำหนังขณะที่เธอขึ้นอยู่บนเครื่องบินเธอหยิบพระคัมภีร์มาเปิดอ่าน
เธอได้อ่านเจอพระธรรมวิวรณ์บทที่2ข้อที่20ได้พูดถึงเยเซเบลที่ล่อลวงคนอื่นๆให้ทำผิดบาปล่วงประเวณีแล้วเธอก็อุทานขึ้นมาว่านี่มันคือตัวฉันนี่เธอตัดสินใจด้วยกำลังจากพระเจ้าในเวลานั้นว่าเธอจะเปลี่ยนชีวิตเธอไม่อยากจะทำร้ายคนอื่นให้ทำบาปอีกแล้วเธอไม่อยากเป็นคนที่ทำให้คนอื่นทำบาปเธอตัดสินใจปฏิเสธงานที่ลาสเวกัสนั้นอย่างกระทันหันโดยไม่สนใจคำต่อว่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นในที่สุดเธอรู้ว่าทุกคนมีจุดมุ่งหมายของชีวิตที่มีคุณค่าและทุกคนมีการทรงเรียกที่เป็นของตัวเองเราเห็นว่าความรักพระเยซูคริสต์ได้ช่วยทำให้คนหนึ่งที่หลงผิดที่คิดว่าพระเยซูจะรับเธอไม่ได้ให้กลับสู่ทางใหม่ที่ถูกต้องได้โลหิตของพระเยซูจึงมีฤทธิ์เดชในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจึงไม่ต้องสู้กับบาปด้วยกำลังของตัวเราเองลำพังทุกครั้งเมื่อรับมหาสนิทขอให้โลหิตพระเยซูทำให้รู้ว่าพระเยซูรักเราทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทขอให้รู้ว่าบาปของเราได้รับการข้ามผ่านไปแล้วเอเมนไหมครับทุกครั้งที่เรารับมหาสนิทขอให้เรารู้ว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าจะช่วยเหลือเราให้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้มหาสนิทจึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เราจะได้เข้ามาสู่การมองเห็นพระเจ้าไม่ได้มองเห็นแต่ข้อบกพร่องของเราเองและเราสามารถจะดำเนินชีวิตใหม่ด้วยพระคุณของพระเจ้า1คือเห็นตัวเองและ2คือเห็นการเสียสละของพระเยซูและสิ่งที่3สุดท้ายที่มหาสนิททำให้เราเห็นก็คือเห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้าพูดพร้อมกันสิครับเห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้ามหาสนิทไม่ได้เพียงแต่ให้เราเห็นตัวเองว่าเราบกพร่องยังไงมีอะไรที่เราต้องกลับใจไม่ได้เพียงแต่เห็นความรักพระเยซูการเสียสละการไถ่บาปแต่มหาสนิทยังจุดส่วนสำคัญในส่วนที่3ที่ทำให้เรามีความชื่นชมยินดีคือให้เราเห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้าในข้อ29พระเยซูบอกว่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มผลจากเถาวัลย์นี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มด้วยกันกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราพระเยซูจะไม่รับมหาสนิทกับสาวกอีกจนกว่าวันหนึ่งที่สาวกจะขึ้นไปอยู่บนสวรรค์เพื่อรับร่วมกันกับพระเยซูพระเยซูได้พยากรณ์ด้วยพิธีมหาสนิทและบอกให้เรารับเพื่อเตือนใจเราเสมอว่ามหาสนิทที่เรารับกับพี่น้องในที่ประชุมวันนี้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าเราจะรับกับพระเยซูอีกครั้งหนึ่งบนโลกหน้าทำให้เรามีความหวังทำให้คนที่รับมหาสนิทไม่รับด้วยความโศกเศร้าแต่รับมหาสนิทด้วยความชื่นชมยินดีและเรามีความสุขกับการดำเนินชีวิตคริสเตียนที่รู้ว่าคำว่าความหวังได้ปลุกสันติสุขเข้ามาสู่ชีวิตของเราแล้วพี่น้องที่รักครับบางคนอาจจะบอกว่าสถานการณ์มันเลวร้ายขนาดนี้คุณจะหวังได้ยังไงบางคนบอกสถานการณ์มันเลวร้ายคุณจะยังมีความหวังได้ยังไงเราสามารถพูดกลับไปกับเขาว่าในเมื่อมันยังไม่จบแล้วคุณจะสิ้นหวังได้อย่างไรความหวังและความสิ้นหวังทั้งคู่ต่างต้องอาศัยความเชื่อจริงไหมครับไม่ว่าคุณจะหวังหรือคุณจะสิ้นหวังทั้งคู่ต่างต้องใช้ความเชื่อด้วยกันทั้งสิ้นบางคนถามโอ้แบบนี้คุณหวังได้ยังไงสถานการณ์อย่างนี้เราถามได้กลับไปถ้ามันยังไม่จบแล้วคุณจะสิ้นหวังได้อย่างไรทุกคนต่างต้องใช้ความเชื่อทั้งความหวังกับความสิ้นหวังใช้ความเชื่อด้วยกันทั้งคู่เพียงแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากความหวังและความสิ้นหวังนั้นมันต่างกันไปคนละทิศคนละทางคริสเตียนเราจะเลือกที่จะใช้พลังความเชื่อไปในทิศที่ทำให้เรามีความหวังเอเมนไหมครับมีคนหนึ่งชื่อว่า G.K. Chesterton คนนี้ได้พูดบอกว่าความหวังหมายถึงการมีหวังขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังน่าสนใจนะครับความหวังหมายถึงการมีหวังขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังไม่มีความดีงามใดหลงเหลืออยู่ตราบใดที่เรื่องราวต่างๆยังคงน่าหวังคำว่าความหวังก็คงเป็นเพียงคำยกยอสวยหรูหรือคำพูดที่ซ้ำซากจำเจแต่เมื่อใดก็ตามที่ทุกอย่างไร้ความหวังเมื่อนั้นความหวังจะเริ่มเป็นกำลังที่เข้มแข็งขึ้นมาเขาพูดบอกว่าความหวังนิยามของมันหมายถึงการมีหวังขณะที่ทุกอย่างสิ้นหวังถ้าในเมื่อทุกอย่างมันยังน่าหวังอยู่แล้วเรามีความหวังมันก็เป็นเพียงแค่คำพูดที่สวยหรูแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เรามาสู่สถานการณ์ที่ทุกอย่างดูจะไร้ซึ่งความหวังเมื่อนั้นแหละครับความหวังถึงจะเป็นสถานการณ์ที่ออกฤทธิ์เดชได้ความหวังในสิ่งที่มองเห็นจึงไม่ใช่ความหวังความหวังในสิ่งที่มองเห็นจึงไม่ใช่ความหวังคนที่พูดบอกว่าเพราะผมไม่เห็นอะไรเลยผมก็เลยหมดหวังคนนี้กำลังเข้าใจผิดเกี่ยวกับนิยามของความหวังเพราะคำว่าความหวังไม่ใช่สิ่งที่มองเห็นตรงกันข้ามเราควรจะพูดว่าเพราะเราไม่เห็นอะไรเลย
เราจึงมีความหวังต่างหากเพราะนั่นคือสภาพแวดล้อมเดียวที่ความหวังเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราเองไหมครับชีวิตของเราจึงต้องมีความหวังและความหวังจะเป็นเหมือนกับแสงสว่างเป็นเหมือนกับโคมไฟที่ส่องชีวิตของเราถ้ายิ่งเราไปเดินในสถานการณ์ที่มืดโคมไฟก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นเท่านั้นเพราะโคมไฟจะทำให้เราเห็นโอกาสโคมไฟจะทำให้เราเห็นช่องทางเห็นเส้นทางแม้ในสถานการณ์ที่มืดมิดทั้งหลายคนที่มีความหวังจะมีโคมไฟในชีวิตเขาจะประสบความสำเร็จได้มากกว่าคนสิ้นหวังเขาจะอดทนได้มากกว่าคนสิ้นหวังและเขาจะเข้มแข็งในเวลาตกต่ำได้มากกว่าคนสิ้นหวังและนี่คือเหตุผลที่พระเยซูก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาแห่งกางเขนได้เพราะพระเยซูมีความหวังเมื่อพระเยซูรับมหาสนิทพระองค์บอกว่าพระองค์จะรับด้วยกันกับสาวกบนสวรรค์และข้อต่อมาพระเยซูถัดหลังจะรับมหาสนิทพระเยซูกับสาวกก็ร้องเพลงสรรเสริญในข้อ30พูดต่อมาเมื่อร้องเพลงสรรเสริญเขาก็พากันไปยังภูเขามะกอกเทพเราเห็นไหมครับพระเยซูรับมหาสนิทไม่ด้วยความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้สึกสะอื้นแต่เมื่อรับมหาสนิทพระองค์พูดถึงความหวังที่อยู่ข้างหน้าและพระองค์ก็พาสาวกร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันการสรรเสริญนี้จะช่วยเติมฟืนให้กับโคมไฟแห่งความหวังและยิ่งคุณสรรเสริญมากขึ้นความหวังก็จะยิ่งลุกสว่างมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมขออนุญาตพี่น้องทุกคนให้มีความหวังในการใช้ชีวิตเสมอเอเมนไหมครับไม่ว่าท่านอยู่ในสถานการณ์ปัญหาใดๆหากสิ่งนั้นอยู่ในพันธสัญญาพระเจ้าจงกล้าที่จะมีความหวังต่อไปความหวังไม่ใช่เป็นเหมือนกับเครื่องกดน้ำอารมณ์ทำตามขั้นตอนทุกอย่างกระป๋องน้ำอารมณ์จะตกลงมาความหวังไม่ใช่เวทมนต์พิเศษที่เมื่อคุณมีความหวังทุกอย่างที่คุณหวังจะเกิดขึ้นตามสิ่งที่หวังแน่นอนว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องเป็นความหวังที่ยืนอยู่บนน้ำพระทัยพระเจ้าและบนพระสัญญาพระเจ้าต่างหากถ้าความหวังนั้นอยู่บนน้ำพระทัยอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าผมเชื่อว่าสิ่งที่เราหวังนั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนคริสเตียนจึงไม่ได้ใช้คำว่าความเชื่อหรือคำว่าความหวังเป็นเหมือนกับเวทมนต์วิเศษในการเสกสิ่งที่มันไม่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามให้มันเกิดขึ้นอย่างที่เราเชื่อหรืออย่างที่เราหวังแต่คริสเตียนย้ายความหวังของตัวเองมาอยู่บนพระลักษณะและพระสัญญาพระเจ้าและเมื่อเราหวังอยู่บนพระลักษณะพระสัญญาพระเจ้าเมื่อนั้นสิ่งที่เราหวังมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอให้ท่านกล้าจะหวังในพระสัญญาของพระเจ้าขอให้ท่านกล้าจะหวังอยู่ในน้ำพระทัยพระเจ้าแม้จะอยู่ในปัญหาในปัญหานั้นก็มีความหวังเอเมนมั้ยครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผมใคร่ครวญพระคัมภีร์และพระเจ้าก็พูดกับผมว่าบางทีที่ต้องเกิดปัญหาเพราะปัญหาอาจจะเป็นทางเดียวที่ดึงบางคนให้กลับมาสู่ทางที่ถูกต้องก็ได้สำหรับบางคนอวยพรก็แล้วพูดก็แล้วเตือนก็แล้วก็ไม่กลับใจบางทีทางเดียวที่พระเจ้าจะดึงเขากลับมาสู่ทางที่ถูกต้องก็คืออนุญาตให้เขาต้องเจอเรื่องน่าเศร้าแห่งปัญหาดังนั้นในปัญหาที่เกิดขึ้นจึงมีความหวังเพราะมันดึงเราจากทางผิดให้มาสู่ในทางที่ถูกต้องได้ในเยเรมีบทที่29ข้อ11พระยาเวตรัสว่าเพราะเรารู้ว่าแผนงานที่เรามีไว้สำหรับพวกเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อทำลายเจ้าเพื่อจะให้อนาคตและความหวังแก่เจ้าอิสราเอลในพระคัมภีร์ตอนนี้ตกเป็นเชลยของบาบิโลนแต่พระเจ้าทรงให้การตกเป็นเชลยนั้นเพื่อจะนำเขากลับมาสู่การเป็นบุตรของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าท่านต้องรอคอยพระเจ้าผมอยากหนุนใจให้ท่านไว้ใจพระเจ้าแล้วก็เดินในพระทัศนะของพระเจ้าทุกวันด้วยความเชื่อใช้ชีวิตด้วยความหวังเสมอเอเมนไหมครับเราจะเลือกเชื่อสิ้นหวังหรือจะเลือกเชื่อมีความหวังมันก็ขึ้นกับเราแต่ผลลัพธ์ของมันจะแตกต่างกันอย่างมหาศาลและวันนี้เราทุกคนที่นี่เลือกจะใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีความหวังเอเมนไหมครับขอให้ทุกวันของท่านเต็มไปด้วยพลังจากองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเยซูทรงอยู่เราเผชิญพรุ่งนี้ได้เอเมนไหมครับพระเยซูทรงอยู่ความกลัวหายไปเอเมนไหมครับเรามั่นใจเราแน่ใจพระเยซูจะนำหน้าเราตลอดไปขอให้มหาสนิททุกครั้งทำให้เรามีความหวังและหลังจากมหาสนิทพระเยซูเดินไปสู่ที่แห่งการจับกุมพระเยซูไปสู่ที่แห่งการจับกุมไปสู่สุดยอดของปัญหาความทุกข์ทรมานได้หลังจากพิธีมหาสนิทเพราะพระองค์มีความหวังในสิ่งที่อยู่หลังการจับกุมครั้งนั้นขอให้เราเห็นสิ่งที่อยู่ข้างหลังปัญหาและมีสันติสุขกับพระเจ้าตลอดไปบางเรื่องที่ท่านหวังอาจต้องรอคอยแต่ความหวังคู่กับคำว่ารอคอยความหวังคู่กับคำว่ารอคอยเพราะสิ่งที่หวังนั้นไม่ได้เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่สิ่งที่หวังจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าหากเราไม่มีคุณสมบัติแห่งการเป็นผู้อดทนรอคอยเราจะไม่มีคุณสมบัติที่พร้อมสำหรับการเห็นสิ่งที่เราหวังเกิดขึ้นได้เลยแม้จะใจร้อนแค่ไหนบางสิ่งก็เร่งไปกว่านี้ไม่ได้
โลกมีกฎของเวลาและรางวัลจะเป็นของผู้ที่อดทนรอคอยด้วยความหวังเองไหมครับโรงเรียนแห่งหนึ่งมีโครงการช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดเรียนเพราะว่าเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลให้เขาสามารถเรียนตามเพื่อนได้ทันที่โรงเรียนวันหนึ่งคุณครูในโครงการช่วยนักเรียนที่ขาดเรียนเพราะป่วยเนี่ยได้รับการมอบหมายให้ไปสอนนักเรียนที่ป่วยคนหนึ่งในโรงพยาบาลเมื่อไปถึงโรงพยาบาลคุณครูก็พบกับเด็กผู้ป่วยที่น่าตกใจเป็นภาพที่น่าตกใจคือเด็กคนนั้นถูกไฟลวกเป็นแผลไหม้อย่างรุนแรงทั้งร่างกายเด็กชายคนนั้นป่วยหนักดวงตาหดหู่และเศร้าสร้อยครูคนนี้ตกใจแต่แล้วเธอก็ทำหน้าที่ของเธออย่างดีที่สุดเธอบอกกับเด็กที่ป่วยอยู่บนเตียงนอนบอกว่าวันนี้ครูจะสอนวิชาภาษาอังกฤษให้กับเธอแล้วเธอก็เริ่มสอนหนังสือให้กับเด็กคนนี้เมื่อจบการสอนคุณครูประเมินผลตนเองและรู้สึกผิดหวังกับการสอนของเธอมากทุกอย่างไม่ได้ผลดีอย่างที่เธอคาดหวังเอาไว้เด็กไม่สามารถรับรู้ได้มากเท่ากับที่เธอต้องการแต่ก็ไม่ท้อวันรุ่งขึ้นเธอไปโรงพยาบาลใหม่อีกครั้งนึงนางพยาบาลก็ถามคุณครูเมื่อวานครูมาสอนหนังสือให้กับเด็กใช่ไหมคุณครูรู้สึกว่าต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆจึงบอกว่าขอโทษด้วยถ้าเธอทำอะไรไม่ถูกเธอขอโทษด้วยนางพยาบาลก็บอกคุณครูบอกว่าไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะคุณครูไม่ได้ทำอะไรผิดเลยจริงๆแล้วพวกเรานางพยาบาลเนี่ยกังวลกันมากกับอาการป่วยของเด็กคนนี้แต่ตั้งแต่คุณครูมาสอนเด็กคนนี้ทัศนคติของเด็กคนนี้ก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มตอบสนองต่อการรักษารับยาง่ายขึ้นมันเหมือนกับเขาตัดสินใจแล้วว่าเขาจะอยู่ต่อไปเวลาผ่านไปเป็นเดือนเด็กคนนี้หายป่วยและออกจากโรงพยาบาลกลับมาเรียนหนังสือได้เขาเล่าให้ฟังบอกว่าก่อนหน้านั้นผมรู้สึกสิ้นหวังมากและผมอยากจะยอมแพ้ไปแล้วแต่เมื่อคุณครูเข้ามาสอนผมที่โรงพยาบาลทุกอย่างเปลี่ยนไปคงไม่มีใครส่งครูมาสอนเด็กที่กำลังจะตายแน่ๆผมจะต้องไม่ตายการที่ครูมาสอนหนังสือเขาทำให้เด็กคนนี้เกิดความหวังกับชีวิตเขารู้ว่าไม่มีโรงเรียนไหนส่งครูมาสอนเด็กที่กำลังจะตายแสดงว่าเขาจะไม่ตายนั่นทำให้เขามีความหวังและเขาตอบสนองกับการรักษาและสิ่งนี้ทำให้เขาหายจากความเจ็บป่วยได้เมื่อท่านมีความหวังท่านจะมีพลังบวกในชีวิตเมื่อท่านมีความหวังท่านจะดำเนินชีวิตด้วยกำลังและความสดใหม่ไม่ว่าวันนี้พี่น้องเผชิญสถานการณ์ปัญหาอะไรผมอยากให้ท่านมีกำลังใจและมีความหวังในการดำเนินชีวิตเองไหมครับนะขอให้เราสัมผัสความรักพระเยซูคริสต์รับมหาสนิททุกครั้งเห็น3สิ่ง1คือเห็นตัวเอง2คือเห็นการเสียสละของพระเยซูและ3คือเห็นความหวังที่อยู่ข้างหน้าและพิธีมหาสนิทจะช่วยเราให้เจริญขึ้นเพื่อวันนึงเราจะได้ร่วมโต๊ะเสวยด้วยกันกับพระเยซูบนสวรรค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันครับฮาเลลูยาอธิษฐานกับพระเจ้าได้ใช้ช่วงเวลานี้ของเราในการเริ่มต้นเห็นตัวของเราเองสิครับผมอยากให้พี่น้องได้ใช้เวลากับการอธิษฐานเพื่อจะสำรวจจิตใจของท่านว่ามีอะไรหรือไม่ที่เป็นสิ่งที่ท่านอยากที่จะแก้ไขสิ่งที่ท่านอยากที่จะกลับใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองอีกสักครู่หนึ่งเราจะเข้าสู่พิธีมหาสนิทด้วยกันผมอยากให้ท่านใช้เวลานี้กับการสำรวจตัวเองตลอดที่ผ่านมามีอะไรที่มันผิดไปจากที่พระเจ้าคาดหวังไว้กับชีวิตของท่านหรือไม่ลองมองที่บัลลังก์ในหัวใจของท่านตอนนี้สิครับใครนั่งอยู่ที่นั่นตอนนี้ลองมองที่นั่นว่าใครนั่งอยู่ที่บัลลังก์ในตอนนี้และเริ่มต้นให้พระเยซูได้นั่งในที่นั่งเก้าอี้ที่คู่ควรต่อพระองค์หากที่ผ่านมาท่านเองใช้ชีวิตตามใจตนเองให้
ให้ตัวเองนั่งอยู่บนเก้าอี้บัลลังก์ของใจให้ช่วงเวลาแห่งการสำรวจตัวเองตอนนี้พาให้เราเองได้เปลี่ยนที่นั่งนั้นให้กับพระเยซูมานั่งแทนสิครับถ้ามีเหตุผลมากมายที่จะทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ก็มีเหตุผลเดียวที่ทรงพลังและเหนือกว่าทุกเหตุผลก็คือพระเยซูนั่งอยู่บนบัลลังก์ใจของท่านชีวิตของท่านเป็นของพระเยซูสำรวจจิตใจของเรามีบาปอะไรบ้างที่เราผิดพลาดหรือบกพร่องไปฮาเลลูยาแล้วเริ่มต้นสารภาพบาปกับพระเจ้าสิครับเริ่มต้นสารภาพกับพระเจ้าถ้าชีวิตของท่านมันผิดที่ผิดทางไปมันเตลิดไปในช่วงที่ผ่านมามันผิดทิศผิดทางไปพอสมควรเริ่มต้นให้มหาสนิทเป็นการรีเซ็ตใหม่กลับมาสู่ที่ทางที่ถูกที่ควรสิครับถ้าที่ผ่านมามีความบาปบางอย่างที่ท่านทำมันเป็นเนืองท่านใช้ชีวิตอยู่กับมันเป็นเหมือนกับเสียงบูดรถไฟที่อยู่นานจนเริ่มไม่ได้ยินเสียงบูดรถไฟจนเสียงที่เตือนในจิตใจของเราเริ่มไม่ออกฤทธิ์ไม่มีผลใจเราเริ่มแข็งกระด้างลงไปอธิษฐานกับพระเจ้าสิครับลดข้อแก้ตัวและเหตุผลที่จะทำให้เราดำเนินชีวิตไม่ถูกต้องลงเสียเริ่มต้นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้พูดได้ตรัสบางอย่างกับเราผมอยากให้ภาพในหัวใจของพี่น้องในความคิดพี่น้องคือพระเยซูนั่งอยู่บนบัลลังก์สูงสุดของจิตใจท่านและมีตัวท่านได้อยู่ที่พระบาทพระเยซูคริสต์ด้วยใจที่จำนนและยินยอมกับพระเยซูคริสต์และท่านจะมีคำสารภาพว่าข้าพเจ้าขอเป็นทาสสมัครรับใช้พระองค์ข้าพเจ้าขอเป็นทาสสมัครรับใช้พระเยซูถ้าท่านล่วงหล่นจากสภาพบางอย่างลงมาในช่วงที่ผ่านมาท่านรู้ตัวว่าท่านล่วงหล่นจากสภาพมันก็ของบางอย่างที่หล่นลงมาจากหิ้งหลายอย่างมันผิดที่ผิดทางท่านอยากจะกลับไปสู่ที่นั่นสารภาพกับพระเจ้าสิครับให้พระเจ้าช่วยยกท่านขึ้นไปอยู่ที่นั่นอีกครั้งหนึ่งหากท่านปรับปรามอยู่กับบางสิ่งที่เคยผิดพลาดไปในเวลานี้เราเข้าระลึกถึงไม้กางเขนพระโลหิตและพระกายของพระเยซูคริสต์ที่บอกว่าบาปผิดของเราถูกข้ามเว้นไปแล้วพระเจ้าข้ามเว้นและก้าวข้ามสิ่งเหล่านั้นไปจงก้าวข้ามผ่านความปลักปลำทั้งสิ้นในสิ่งที่พระเจ้าทรงยกโทษให้แล้วจงก้าวข้ามผ่านสิ่งทั้งสิ้นที่พระเจ้าทรงยกโทษให้แล้วและจงเลือกเดินไปข้างหน้าไม่หยุดอยู่กับที่หรืออยู่ข้างหลัง
ขอให้โลหิตพระเยซูได้ช่วยท่านพี่น้องใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเยซูสิครับขอการปกคลุมจากโลหิตและพระกายของพระเยซูคริสต์ขอการปกคลุมโดยโลหิตและพระกายของพระเยซูคริสต์ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาผมอยากให้พี่น้องอธิษฐานก่อนที่จะรับพิธีมหาสนิทว่าท่านเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระเยซูท่านเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชแห่งพระกายของพระเยซูท่านเชื่อมั่นในฤทธิ์เดชแห่งการเสียสละของพระเยซูและขอให้จากนี้ไปฤทธิ์เดชแห่งการเสียสละของพระเยซูคริสต์ได้ออกฤทธิ์ในจิตวิญญาณของเราให้คำพยานชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนในที่ประชุมนี ระหว่างที่รับประทานอยู่นั้นพระเยซูทรงหยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอพระพรแล้วก็ทรงหักส่งให้บรรดาสาวกตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่เป็นกายของเราขอให้ท่านได้ระลึกถึงพระกายพระเยซูคริสต์ที่ยอมสละเพื่อจะชดใช้ความผิดบาปทั้งสิ้นและรับขนมปังนี้ด้วยใจโมทนาขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่ได้ให้ข้าพเจ้าเข้าส่วนในพระกายของพระเยซูให้เราได้เข้าส่วนในพระกายของพระเยซูได้เป็นส่วนหนึ่งกับร่างกายของพระองค์แล้วพระองค์ทรงหยิบถ้วยเมื่อขอบพระคุณแล้วก็ทรงส่งให้พวกเขาตรัสว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดเพราะว่านี่เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาที่หลั่งออกเพื่อยกบาปโทษคนจำนวนมากให้เรารับน้ำองุ่นนี้ที่เป็นเหมือนโลหิตแห่งพันธสัญญาพันธสัญญาแห่งเลือดที่พระเยซูได้หลั่งออกและทำให้การยกบาปเกิดขึ้นแก่คนจำนวนมากอย่าให้ข้าลืมเกสเซมาเนอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าให้ข้าลืมความรักอ่อนหวานโปรดนำไปถึงกางเขนอย่าให้ข้าลืมเกสเซมานีอย่าให้ข้าลืมความทรมานอย่าเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มจากผลแห่งเถาวงุ่นนี้อีกต่อไปจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านอีกในแผ่นดินแห่งพระบิดาของเราพระเยซูได้ประกาศคำสัญญาว่าพระองค์
จะต้อนรับเราสู่โต๊ะเสวยของพระองค์ในแผ่นดินสวรรค์เราจะได้อยู่ที่นั่นเมื่อเราเต็มไปด้วยความเชื่อและเมื่อเราเข้าถึงพระคุณพระเจ้าแห่งพิธีมหาสนิทจะมีที่นั่งที่ได้ถูกเตรียมไว้สำหรับเราที่นั่นให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันสิครับที่ชีวิตของเราจะมีความหวังเสมอไม่ว่าจะเจอสถานการณ์ใดๆเรารู้ว่าเราจะมีความหวังเรารู้ว่าบั้นปลายของเราจะมีสวัสดิภาพและมีพระพรเรารู้ว่าพระเจ้าจะเตรียมที่นั่งไว้สำหรับเราร่วมโต๊ะเสวยกับพระเยซูคริสต์โอ้ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าสำหรับที่ที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ให้พระองค์จะให้ข้าพระองค์ได้ร่วมรับผลแห่งน้ำองุ่นนี้ร่วมกันกับพระองค์อีกครั้งบนเมืองสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าที่ชื่อข้าพเจ้าถูกจดไว้บนสวรรค์แล้วขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงรับข้าพเจ้าเป็นบุตรของพระองค์แล้วพระบิดาเจ้าขอบคุณที่พระเจ้าทรงให้ข้าพเจ้าได้รอดจากความผิดบาปแล้วและขอพระเจ้าให้ชีวิตจากนี้ไปจะดำเนินอยู่ด้วยความหวังและความศรัทธาในพระเยซูเจ้าผู้ทรงรักข้าพเจ้าและทรงสิ้นพระชนและทรงฟื้นประชนพระทัยความผิดบาปของข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหวังเป็นคนที่เต็มไปด้วยความเชื่อไม่ว่าสถานการณ์ใดๆจะเกิดขึ้นอธิษฐานขอที่ข้าพเจ้าจะไม่สิ้นหวังในสถานการณ์เหล่านั้นแม้ในสิ่งที่มองไม่เห็นขอให้ความหวังนั้นยังคงเรืองรองในจิตใจของเราเสมอเถิดพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ขอให้เราพูดกับสถานการณ์ที่น่าเศร้าและหดหู่ว่ายังมีความหวังใจในพระเจ้าอยู่ที่นั่นให้เราพูดกับปัญหาต่างๆได้ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าในพระเจ้ายังมีความหวังอยู่ในสถานการณ์เหล่านั้นได้โอ้พระวิญญาณบริสุทธิ์ขอทรงสวมใจความเชื่อและความหวังลงในข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเถิดฮาเลลูยา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 ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสตจักรของเราหรือคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสการและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริสตจักรท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ